ก่อนอื่นเลยเนี่ยขออนุญาตไปที่ก้าวไกลก่อนนะครับคุณกายนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคือโอเคแหละก้าวไกลชัดเจนละชัดเจนแล้วว่าไม่ยกมือโหวตให้กับแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยหรือว่ารัฐบาลสลายขั้วรัฐบาลข้ามขั้วผสมพันธุ์อ่ะแล้วแต่จะเรียกนะฮะครับตอนนี้มีคำเอ่ยของก้าวไกลบอกว่าขอดูหน้าตารัฐบาลก่อนคำถามของผมก็คือว่าเอ๊ะตอนนี้มันยังไม่ชัดเหรอฮะว่าสองลุงอ่ะเขามาแล้วแปลว่าก้าวไกลจะไม่เห็นชอบเลยหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคือวันนี้เนี่ยเราดูสถานการณ์ว่ามีความอายมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดไม่อายเลยก็อาจจะประกาศกันอย่างเป็นทางการเลยว่าจะรับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติมาร่วมแล้วก็จะจัดตั้งรัฐบาลโดยมีองคาพยพของสองลุงทั้งหมดก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยมาครึ่งทางแล้วก็คือรวมไทยสร้างชาติมาร่วมด้วยอย่างแน่ๆนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยดูท่าทางแล้วเราน่าจะโหวตไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนนะครับณตอนนี้น่าจะไม่เห็นด้วยนั่นหมายความว่าสสก้าวไกลเดี๋ยวจะมีการประชุมกันอีกสักครั้งนึงไหมฮะก่อนถึงวันที่22น่าจะมีการมีการประชุมกันวันที่21ครับเพราะว่าณวันนี้จนไปถึงวันที่22เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ประชุมไปก็เสียเปล่าต้องประชุมกันวินาทีก่อนโหวตเลยด้วยซ้ำว่าสุดท้ายแล้ววินาทีสุดท้ายจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่หรือจะมีเหตุการณ์ใดเข้ามาแทรกแซงการโหวตนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนทุกวินาทีใช่ครับใช่ครับอ่ะไปที่คุณนนท์กนวีบ้างนะฮะฝั่งของพรรคเป็นธรรม1เสียงของเราตอนนี้เนี่ยจะเป็นไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียงหรือว่ายังไงฮะคือผมจะง่ายกว่าทางก้าวไกลนะครับก้าวไกล151เนาะแต่ของพรรคเป็นธรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และถึงอนาคตเนี่ยก็ยังยืนยันครับคุณอ๊อฟครับน้องกายครับว่ายังไงก็ตามพรรคเป็นธรรมเราจะยืนยันข้างฝ่ายคือจริงๆแล้วทุกพรรคการเมืองมีก็คือประชาธิปไตยนะครับคือประชาชนเลือกมาแต่เราต้องยึดมั่นตรงกฎกติกาทางด้านมารยาทและจริยธรรมของระบอบประชาธิปไตยของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังเชื่อมั่นครับว่าถ้ามีพรรคใดที่ได้ที่1มาเนี่ยใน18พรรคเนี่ยก็มีความชอบธรรมที่สูงสุดอันนั้นคือสมมติฐานเบื้องต้นนะครับแต่อันที่2เนี่ยก็คือว่าเมื่อวานนี้ผมก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางพี่น้องสื่อมวลชนเหมือนกันบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกี่ลุงไม่ว่าจะเป็น1ลุงหรือ2ลุงเนี่ยยังไงพรรคเป็นธรรมเราจะไม่ใช่ไม้พยุงเผด็จการอยู่แล้วเราจะไม่ทําเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ง่ายชัดชัดครับเราชัดกว่าทางก้าวไกลก็เข้าใจเข้าใจนะครับ151คนนะครับคุณกนวีขอเพิ่มนิดเดียวฮะฝั่งของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคุณธนกรวังบุญคงชนะหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาพยายามจะพูดบ่อยมากนะว่าพรรคเขาไม่มีลุงแล้วนะลุงตู่ไม่อยู่แล้วลุงตู่ไปแล้วอ่ะคุณกนวีไม่เชื่อเหรอฮะคืออย่างเช่นเคยมีหลายๆครั้งที่พูดบอกว่าทางนายพลหายไปแล้วเนี่ยเหลือแต่พลทหารอยู่เนี่ยทำไมอ่ะก็เมื่อในพลเด็ดหัวร้อยผมยังเชื่อมั่นว่าอุดมการณ์เนี่ยก็ยังอยู่ฝังรากอย่างลึกลงไปอยู่ในพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจะยากลำบากครับผมว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่ว่าพอคนนี้หายไปแล้วก็อุดมการณ์ต่างๆจะเลือนหายไปทันทีคงเป็นไปไม่ได้ครับ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 ณวันนี้อ่ะครับทั้งสองท่านครับคือมีหลายคนก็พูดถึงกลไกที่มันมากับรัฐธรรมนูญปี60บอกว่าเนี่ยแหละมันเป็นกลไกที่ฝ่ายเผด็จการฝ่ายสืบทอดอำนาจฝ่ายสองลุงเขาวางเอาไว้เลยต้องมาเจอกับการจัดตั้งรัฐบาลที่ยากเย็นแสนเข็ญแบบนี้แล้วก็มีความเคี่ยวของสวที่ตอนนี้เนี่ยตั้งคำถามถึงคุณเศรษฐาด้วยนะฮะยังไม่รู้นะว่าคุณเศรษฐาจะไปรอดหรือเปล่านะขนาดจะมีพรรคสองลุงแล้วด้วยเนี่ยนะฮะรวมไปถึงข่าวที่ออกมาการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีต่างๆเนี่ยคุณณชาก่อนมองยังไงกับสิ่งที่เพื่อไทยกำลังวุ่นวายอยู่ในขณะนี้ฮะคือวันนี้เนี่ยถ้าเกิดมีพรรคสองลุงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐถ้าจับมือกันอย่างจริงใจเชื่อได้ว่าวันที่22เนี่ยเกิน500แน่นอนนะเสียงสนับสนุนจะท่วมท้นนะครับแต่ถ้าเกิดจับกันแบบไม่จริงใจมีแผน4แผน5แผน6นั่นก็จะได้เสียงแค่คนในพรรคหน้าฉากส่วนหลังฉากก็ยังมีคนส่งสัญญาณส่งซิกไปยังสมาชิกวุฒิสภาวันนี้เราเห็นได้ชัดแล้วนะครับสมาชิกวุฒิสภาบางท่านออกมายอมรับบอกว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั้นมีอิทธิพลในการตัดสินใจของสมาชิกวุฒิสภาและวุฒิสภาท่านนั้นเนี่ยเมื่อครั้งโหวตในนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเขาก็ออกมาประกาศบอกว่าถ้าเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลเป็นคุณเศรษฐาพร้อมโหวตให้ทันทีแต่พอมาวันนี้จะถึงการโหวตคุณเศรษฐาก็ออกมาพูดอีกว่าถ้าเป็นคุณอนุทินจะโหวตให้ทันทีคุณเศรษฐายังไม่เหมาะสมนี่ตอนนี้บอกคุณเศรษฐาไปคุณอนุทินนะ
แล้วถ้าเกิดไปถึงคุณอนุทินจริงๆก็จะได้พบรักแท้และความจริงใจที่เขาอยากจะสื่อสารก็คือว่าคุณอนุทินยังไม่เหมาะสมถ้าเป็นลุงป้อมจะโหวตให้ทันทีคือมันน่าเกลียดมากไงเพราะว่านายกรัฐมนตรีคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอันดับ4ที่มีคะแนนนิยมเพียงแค่ 500,000 คะแนนถ้าเกิดจะชิงกันตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยคือคงมียางอายอยู่บ้างก็เลยต้องไล่ทีละสเต็ปไล่ทีระดับได้ทีระดับนั่นถือว่าเป็นภาพที่เราเห็นได้ชัดเจนว่ามันคือแผนกลโกงนะที่จะช่วงชิงพรรคอันดับ1ไปจัดตั้งรัฐบาลเองเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงพรรคเพื่อไทยว่าถ้าเกิดรับ2พรรคนี้มาถ้าเขาจริงใจในการจัดตั้งรัฐบาลในการจับมือกับคุณยังไงคุณก็ได้เสียงสมาชิกวุฒิสภาผ่านอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดวันที่22ได้เฉพาะเสียงคนในพรรคอันนี้ก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าเพื่อนแบบนี้เนี่ยน่าคบด้วยหรือเปล่าเข้าใจว่าที่คุณณัชชาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะหมายถึงสว.กิติศักดิ์เพราะว่าผมเป็นคนสัมภาษณ์เองแล้วสว.ท่านก็ยอมรับหน้าตาเฉยเลยทำเอาผมก็สะดุ้งเหมือนกันว่าเฮ้ยเอาตอบเป็นอย่างนี้เลยเหรอว่าอ๋อลุงป้อมคุมเสียงสวจริงๆอะไรอย่างนี้นะแล้วถ้าเลือกได้ก็จะเลือกคุณอนุทินเนี่ยก็ตอบมาแบบเต็มปากเต็มคำเมื่อสักครู่ขอถามคุณเป็นสวคนเดียวกันกับที่บอกว่าจะเลือกคุณเศรษฐาเมื่อตอนโหวตคุณพิธานะนี่สวคนเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสวมีแผนอะไรอยู่อ๋อถ้าอย่างนั้นเมื่อสักครู่ที่คุณณัชชาอยากจะเตือนพรรคเพื่อไทยไว้เนี่ยว่าหน้าฉากอาจจะเป็นแบบนึงหลังฉากอาจจะเป็นแบบนึงเนี่ยอันนี้ก็จะสอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้คุณวิโรจน์ได้โพสต์ไว้มั้ยฮะว่าระวังจะโดนหลอกเชือดนะใช่มั้ยใช่ๆถ้าจับมือกันอย่างจริงใจนะจับมือ2พรรคนี้ได้แล้วนะ2พรรคนี้เนี่ยก็คือในอดีตที่ผ่านมาเคยได้เสียง249เสียงไม่มีใครแตกแถวเลยแม้แต่คนเดียวนะนี่คือที่ผ่านมาที่สมาชิกวุฒิสภาเคยโหวตให้เพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ก็เหมือนกันและโดยเฉพาะสว.กิติศักดิ์ออกมายืนยันการันตีแล้วว่าลุงป้อมเนี่ยมีอิทธิพลในการโหวตจริงๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแต่ละครั้งที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะโยนหินถามทางขยับไปเรื่อยสุดท้ายก็ต้องขยับไปถึงลุงป้อมนี่คือแผนการตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเลือกคบเพื่อนที่ดีต้องคบเพื่อนที่จริงใจมากกว่านี้หน่อยเอาคุณกนวีครับตกลงแล้วนี่มันเป็นแผนการตั้งแต่เริ่มต้นหรือเปล่าฮะคิดยังไงฮะเพื่อไทยเผชิญอยู่ตอนนี้จริงๆผมก็อยากเสริมน้องกายนิดนึงนะครับคือจริงๆไม่มีอะไรเสริมมากแต่วันนี้อยากจะเอาความลับมาบอกนิดนึงคือความลับวันนี้ที่ประชุมวิปก็คือมันมีตัวบ่งตัวชี้วัดตัวอินดิเคเตอร์ตัวนึงที่ออกมาจากทางท่านสวนะฮะสวท่านก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าคุณจะเสนอใครว่าคุณจะเสนอใครเข้ามาในวันที่22นี้ที่จะมาเป็นแคนดิเดตของไทยเพื่อไทยครับนั่นนี่เขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเนี่ยสว.แกไปอยู่ไหนมาต้องการคือวันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันตังหิดในใจผมนะวันนี้ผมเข้าตอน10โมงเช้าพอคุยอะไรกันเสร็จปั๊บตอนแล้วก็ท่านสว.ท่านก็บอกเอ๊ะเนี่ยแต่เราก็ยังไม่รู้เลยคุณจะเสนอใครเรายังไม่รู้แม้กระทั่งคุณจะมีพรรคการเมืองไหนมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยบ้างแล้วเราก็เลยไม่สามารถทำเหมือนสมัยก่อนได้8พักกับ10พี่นนท์เป็นไปได้ไหมว่าตั้งแต่โหวตพิธาไปนี่แกยังไม่เปิดทีวีเลยเนี่ยพี่แกจะไม่สไลด์โซเชียลหน่อยละวิทยุยังไม่เปิดเลยจริงๆพี่ก็ว่านะนี่เขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะว่าวันที่22จะโหวตคุณเศรษฐากันแกไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่คุณกนวีโพสต์เฟซบุ๊กวันนี้หรือเปล่าฮะนะครับใช่วันนี้แบบพอไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกอัดเล็กๆนะแบบรู้สึกคือเราเนี่ยมาแบบมาอยากทำการเมืองจริงๆอยากจะทำการเมืองให้มันเป็นตรงไปตรงมาแบบโปร่งใสให้คนประชาชนทั่วไปรู้สึกว่าอยากจะมาเลือกตั้งนะเลือกแล้วเนี่ยถ้าคนจำนวนมากส่วนมากเลือกกับพรรคนี้แล้วเราก็อยากเห็นพรรคที่ได้รับการเลือกตั้งสูงสุดมากที่สุดจะตั้งรัฐบาลเป็นผู้นำรัฐบาลอันนั้นแหละเป็นกฎกติกาของเราพอวันนี้ผมไปนั่งในนั้นยิ่งฟังยิ่งอึดอัดยิ่งฟังยิ่งไม่รู้ว่าอนาคตเราจะไปยังไงอันนี้เราจะมีการเลือกนายกวันที่22แล้วเรายังไม่รู้เลยนายกแคนดิเดตนายกเราหน้าตาเป็นอย่างไรเรายังไม่รู้เลยว่าพรรคที่จะรวมกันจัดตั้งรัฐบาลเป็นอย่างไรบ้างมันทำให้ผมแบบทำยังไงดีก็มีการระบายออกได้อย่างเดียวก็ลงทวีตไปในที่อยู่ในห้องนะฮะงั้นแปลว่าถ้าฟังจากคุณกนวีเนี่ยหมายความว่าลึกๆแล้วคุณกนวีคิดว่าวันที่22นี้เนี่ยคุณเศรษฐาอาจจะไม่ไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าฮะถ้าอย่างนั้นผมว่าถึงนะครับเพียงแต่ว่าจะได้หรือเปล่าถึงได้หรือเปล่าเพราะว่ากลัวจะไปแบบที่น้องกายว่าเอ๊ะมันจะไปเบอร์4เลยนะมันจะข้ามสะพานขึ้นลิฟต์หรือว่าขึ้นสะพานลอยขึ้นไปเบอร์4ข้ามเบอร์3ขึ้นไปอะไรครับก็กังวลตรงนี้นะครับครับครับสิ่งที่ตอนนี้ครับเดี๋ยวถามทั้งสองท่านก็คือว่าเราเห็นภาพการต่อรองถึงแม้ว่าโอเคแหละ
แกนนำของแต่ละพรรคก็จะออกมาปฏิเสธว่าไม่มีไม่ได้ต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีนั่นนี่โน่นกันแต่ว่าถามว่าจะมีใครเชื่อบ้างนะฮะทีนี้ก็เลยอยากถามทั้งสองท่านนะเริ่มที่คุณณัชชาก็ได้นะว่าสิ่งที่เขากำลังต่อรองกันอยู่เนี่ยเก้าอี้นั้นใครได้เก้าอี้นี้ใครได้เนี่ยอยากทราบว่าอันนี้ขอย้อนอดีตนิดนึงตอน8พรรคร่วมเนี่ยเคยมีการพูดถึงเรื่องของการดูแลกระทรวงนั้นโน่นนี้หรือยังฮะคุณณัชชาฮะตอนนั้นคือตอน8พรรคร่วมเนี่ยเนื่องจากว่ามันเพิ่งเริ่มต้นมันก็เลยยังไม่ได้มีการว่าเราจะแบ่งสรรปันส่วนกระทรวงไหนไปให้กับใครอะไรยังไงแต่จะมีการวางรูปแบบใหม่ในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือวางในกรอบของ MOU ว่าเราจะทำอะไรบ้างพรรคของใครจะทำอะไรพรรคของใครต้องการอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามาหาจุดร่วมที่จะทำงานร่วมกันส่วนใครพรรคไหนหาเสียงด้านใดไว้เป็นหลักอันนั้นเนี่ยก็จะต้องหยิบยกกันไปดูเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีเรื่องของสัดส่วนโควตารัฐมนตรีอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้นะครับที่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ในครั้งแรกในส่วนของณขณะนี้ที่ออกมาบอกว่าโอ้ยังไม่มีการจัดตั้งยังไม่มีการแบ่งสัดปันส่วนอะไรต่างๆแต่ข่าวที่ออกมาเนี่ยอีกคนนึงบอกว่าอยากได้กระทรวงเดิมอีกคนนึงบอกไม่อยากให้กระทรวงเดิมเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่แบ่งสัดปันส่วนหรือเปล่าอันนี้เรียกว่าทะเลาะกันหลังฉากจนมันเล็ดลอดออกมาหน้าสื่อแล้วแสดงว่าหลังฉากหลังสื่อนี่เดือดปุดแล้วครับตอนนี้เพราะว่าถึงขนาดต้องออกมาออกโรงพูดกันให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบกันเลยว่าฉันอยากได้อะไรใครอยากให้อะไรใครไม่อยากให้อะไรถึงต้องมาฟ้องกับพี่น้องประชาชนนี่แสดงว่าหลังฉากนี่เดือดกันมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจรจาต่อรองจนถึงวันที่22เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะดุเดือดขึ้นทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ย3วันนี้เนี่ยไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเลื่อนไปไหนเลยต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าจะต้องมีอย่างแน่นอนนะบางพรรคการเมืองออกมาประกาศบอกยังไม่ชัดเจนอาจจะไม่โหวตให้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็จะบอกว่าโอเคตกลงเรียบร้อยแล้วโหวตให้อาจจะมีอย่างนี้นะหรือแม้กระทั่งว่าเช้าวันจันทร์อาจจะมีพรรคมาเพิ่มบางพรรคอีก20กว่าเสียงแล้วก็บอกว่าฉันได้เพิ่มอีกเท่านี้สว.อีกแค่30 40ก็พอหรืออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยจุดสุดท้ายแล้วที่จะบอกว่าคุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกหรือเปล่าแต่ผมมองสถานการณ์ณตอนนี้นะครับหลังจากที่สวที่ไม่เคยเปิดทีวีดูเลยไม่เคยฟังวิทยุเลยออกมาพูดแบบนี้เนี่ยแล้วก็สวหลายท่านที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณของสวท่านอื่นๆเนี่ยออกมาบอกว่าโหวตคนนู้นดีกว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้มีเงื่อนไขอย่างต่างเนี่ยสถานการณ์มันคล้ายคลึงกับตอนที่โหวตคุณพิธานะสถานการณ์มันคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์คุณเศรษฐาณตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าเปิดหวังพึ่งเสียงสวเนี่ยน่าจะ50 50ตอนเนี้ยโอ้อ้าวคุณกนวีครับเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ใน8พรรคร่วมโดยตรงเลยอยู่ใน MOU วันที่เซ็นสัญญากันกินข้าวกันก็ไปตลอดตอนนั้นเนี่ยตอนเป็น8พรรคเนี่ยได้เห็นภาพการเจรจาต่อรองของพรรคใหญ่2พรรคอย่างเพื่อไทยก้าวไกลหรือว่าพรรคอื่นๆมั้ยฮะตอนนั้นผมเห็นการแข่งกันนะครับการแข่งกันทำงานเพราะว่าตอนที่เรามีจัดสร้าง MOU เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็มี MOU 23ข้อใช่ไหมครับแล้วก็มีจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา14คณะทำงานเราก็พยายามแข่งขันกันแต่ละพักเนี่ยก็ส่งคนผู้เชี่ยวชาญส่งสสแล้วก็ส่งคนที่อยู่ในพักเนี่ยไปเข้าร่วมคณะทำงานที่เรามีความรับที่มีศักยภาพในการที่เสนอตัวกรอบนโยบายขึ้นไปให้ได้เรามีการแข่งกันในช่วงนั้นเพราะเวลาเรามีน้อยเวลาเราใช้เวลาทำงานประมาณไม่เกิน 3-4 อาทิตย์ที่เราสามารถตกผลึกเป็นตัวตุ๊กตาตัวนโยบายตรงนั้นได้แต่ว่าเราเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเราจะไปหมกมุ่นเนี่ยพูดตรงๆใช้คำภาษาเนี่ยคือเราหมกมุ่นในการสร้างตัวตุ๊กตานโยบายเพื่อที่จะไปเสนอไปแถลงในสภาที่จะเป็นนโยบายของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนั้นนะผมต้องพูดตามความสัตย์จริงเพราะว่าผมร่วมตั้งแต่แรกจนถึงวันสุดท้ายนี่แหละก่อนวันสุดท้ายไม่ได้ร่วมเพราะว่าของพรรควันตั้งแต่ก่อนสุดท้ายเพราะว่าก่อนสุดท้ายเราจะคุยแต่เรื่องเกี่ยวกับตัวนโยบายว่าจะทำงานกันอย่างไรเราเสนอรูปแบบการทำงานใหม่ๆในมุมมองของการเมืองไทยเพราะยังไม่เคยมีมาก่อนว่าเราไม่คุยเรื่องเกี่ยวกับตัวตำแหน่งตัวกระทรวงใดๆเลยทั้งในระหว่าง8พรรคนะครับแต่ก็ตามก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำในช่วง8พรรคแต่ว่าผมขอเสริมน้องกายตรงที่ว่าวันนี้จนถึงวัน22เนี่ยประชาชนเปิดหูฟังดูให้ดีเลยนะครับเพราะว่ามันยังดิ้นกันอยู่เพราะว่าเนี่ยตั้งแต่โอ้โหเราอยู่กันนะน้องกายเนาะเราเห็นในสภาแล้ววันนี้ผมไปเห็นในที่ประชุมวิปเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังสั่นๆอยู่นะมันยังไม่นิ่งอ่ะมันเครื่องมันยังไม่ถูกครับดีๆอ่ะมันยังสั่นๆกันอยู่ว่าจะไปยังไงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองก็น่าสนใจครับน่าสนใจครับ
คุณกนวีขอนิดหนึ่งฮะวันก่อนเนี่ยผมสัมภาษณ์คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์จากไทยสร้างไทยแล้วคุณหญิงเนี่ยบอกผมว่าวันที่เซ็น MOU กัน8พรรคตอนนั้นน่ะรู้สึกถึงสัญญาณบางอย่างว่าจะไปไม่รอดเลยอยากถามคุณกนวีว่าคุณกนวีรู้สึกไหมฮะวันนั้น8พรรคที่เซ็น MOU กันว่าเฮ้ย8พรรคนี่แหละสามัคคีกันละไปรอดแน่นอนหรือมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างไหมฮะวันนั้นเนี่ยคุณอ๊อฟถามระหว่างคุณแบบเปรียบเทียบระหว่างคุณหญิงสุดารัตน์กับกนวีสืบแสงเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์อยู่ในการเมืองมา 30-40 ปีกนวีสืบแสงอยู่การเมืองมาประมาณสัก3เดือนเนี่ยคือความรู้สึกของผมเนี่ยคือมันตื่นเต้นไงคุณอ๊อฟเวลาไปเจอแฟนพรรคอยู่ด้วยกันครั้งแรกแล้วคือพอได้เป็นส.ส.ครั้งแรกในชีวิตก็กระโดดเข้าไปใน8พรรคจะตั้งรัฐบาลโดยที่ก้าวไกลเรียกชื่อพิธาเรียกชื่อพรรคเป็นธรรมออกไปความตื่นเต้นผมเนี่ยแตกต่างกับความตื่นเต้นของคุณหญิงสุดารัตน์คุณหญิงสุดารัตน์อาจจะมองในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านอาจจะทราบในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนนี้กับคนนี้แต่ว่าสำหรับผมนะผมมองว่าวันแรกที่เจอกันเนี่ยเป็นวันที่เราพูดคุยตรงเรื่องกรอบคือทางก้าวไกลเสนอร่างMOU ขึ้นมาทั้งหมด8ข้อถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคุณออฟน้องกายครับพูดมา8ข้อตอนแรกเลยแล้วก็บอกว่าทั้ง8ข้อนี้อยากจะให้พวกเราเนี่ยช่วยไปกลับไปพิจารณากันหน่อยเพื่อที่ว่าจะต่อไปถ้าพรรคใดก็ตามมีข้อเสนอเพิ่มเติมอยากจะเพิ่มเติมตัว MOU หรืออยากจะตัดตัว MOU ตัวไหนก็ขอให้ส่งกลับมาที่ตัวคนประสานงานของ8พรรคคือก้าวไกลอันนั้นสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเป็นการเมืองใหม่จริงๆสำหรับคนมือส.ส.มือใหม่ป้ายแดงที่มาดูการเมืองไทยปัจจุบันแต่ทางคุณหญิงสุดารัตน์ถ้าผมจะประเมินนะครับผมอาจจะเห็นว่าท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะวิธีการนี้40ปีอ่านมาในชีวิตประสบการณ์การเมืองของคุณหญิงสุดารัตน์ยังไม่เคยมีพรรคการเมืองไหนที่เป็นที่ได้เบอร์หนึ่งเนี่ยเสนอกรอบการทำงานที่เป็นรูปแบบทางในเชิงวิชาการกึ่งวิชาการเข้ามาการจัดตั้งรัฐบาลเพราะส่วนใหญ่ที่เราคุยกันก็คือว่าเวลาเราคุยกันระหว่างพรรคร่วมเนี่ยก็จะมาพูดเรื่องตำแหน่งก่อนที่จะมาเรื่องเพราะฉะนั้นความรู้สึกอาจจะแตกต่างกันระหว่างผมกับคุณสุดารัตน์ครับงั้นต้องถามคุณณชาต่อว่าคุณชัยธวัฒน์หรือคุณพิธามีเล่าอะไรให้ฟังไหมครับว่าเฮ้ยไปเซ็น MOU มาแล้วแต่รู้สึกแปลกๆอ่ะเหมือนเพื่อนไม่ค่อยจับมือไม่ค่อยแน่นอะไรเงี้ยมีไหมฮะ คือสัญญาณเนี่ยมันก็ส่งสะท้อนผ่านช่องทางสื่อต่างๆเวลาไปสัมภาษณ์หรือต่างๆก็หลายครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้ระหว่างการเมืองเก่ากับการเมืองใหม่แน่นอนว่าการเมืองใหม่ของเราที่เราทำเนี่ยเราพยายามที่จะหยิบยกเรื่องทุกอย่างมาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็บอกกับพี่น้องประชาชนซึ่งหลายๆครั้งหลายๆคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองมาอย่างยาวนานเนี่ยก็อาจจะไม่พึงพอใจไม่ชอบบ้างแล้วก็อาจจะมีเล็ดลอดออกมามีปะทะคารมกันบ้างใน8พรรคในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็เป็นไปตามที่ออกข่าวจริงๆก็คือมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเพราะว่าในการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาเขาก็จะไปจัดตั้งกันที่ไหนก็ไม่รู้แหละและพอเขาเสร็จผนึกเรียบร้อยตกผนึกกันเรียบร้อยจัดสรรอะไรกันเรียบร้อยเขาก็จะมาแถลงข่าวให้กับพี่น้องประชาชนทราบว่าโอเคจับแปดจับร่วมกันแล้วกี่พรรคใครได้อะไรใครได้อะไรใครได้อยู่กระทรวงไหนแล้วก็หลังจากนั้นก็นำไปสู่วันโหวตแล้วก็จบแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำเนื่องจากว่าเราเห็นว่าไหนๆเนี่ยพี่น้องประชาชนเลือกที่อยากจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเลือกพรรคใหม่ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่เพิ่งจะผ่านสนามเลือกตั้งไปเพียงแค่ครั้งเดียวเมื่อปี62นะครับแล้วมาครั้งที่2ก็คือปี66เราผ่านการพิสูจน์ฝีมือให้กับพี่น้องประชาชนเห็นในการทำงานแค่พรรคฝ่ายค้านได้รับเสียงตอบรับมาจากพี่น้องประชาชนอย่างล้นหลามเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเรากำลังก้าวเข้าไปสู่การทำงานฝ่ายรัฐบาลเราก็เพียงแต่แค่อยากจะนำสิ่งใหม่ๆเข้าไปทำงานตั้งแต่เริ่มต้นในฝ่ายรัฐบาลเราคงไม่รู้หรอกว่าในสิ่งที่เราอยากพยายามเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราอยากจะทำให้มันดีขึ้นนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่พอใจเพื่อนหรือมันอาจจะทำให้เพื่อนหมั่นไส้และสุดท้ายเพื่อนก็ไปยักคิ้วหลิวตาให้คนอื่นพูดแล้วให้คนอื่นนั้นด่าทอเราและสุดท้ายก็บอกว่าคนที่เหลือนั้นไม่เอาเราแล้วก็ถีบหัวเราออกมาและสุดท้ายเขาก็ไปจับมือกันสมดังหมายการเมืองเก่าที่ผ่านมาในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นไม่ได้เสียใจเลยว่าในสิ่งที่เราทำไปวันนั้นแต่ดีเสียอีกว่าให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าวันนี้สถานการณ์แน่นอนการเมืองในขั้วสองสีที่ผ่านมาหรือการฝ่ายอำนาจนิยมอำนาจเก่าและก็ฝ่ายสืบทอดอำนาจหรือฝ่ายประชาธิปไตยที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานเนี่ยวันนี้เนี่ยได้เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการต่อสู้ระหว่างการเมืองเก่ากับการเมืองใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งต่อไปต้องทำให้พี่น้องประชาชนนั้นน่าติดตามอย่างยิ่งครับ
อืมอ่ะการเมืองเก่ากับการเมืองใหม่งั้นขออนุญาตถามทั้งสองท่านถึงไอ้การเมืองเก่าณตอนนี้เนี่ยไอ้กลไกที่วางกันมาไว้เนี่ยผมจะได้ยินหลายท่านของฝั่งเพื่อไทยพูดอยู่เสมอนะครับว่าจำเป็นต้องสลายขั้วเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีวิกฤต1 2 3อะไรก็ว่ากันไปฝ่ายของพรรคที่จะมาร่วมก็บอกว่าต้องปรองดองเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติแปลว่ากลไกที่มันวางไว้จนถึงณตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันบีบบังคับให้เพื่อไทยต้องสลายขั้วใช่หรือเปล่าฮะคุณกนวีคิดยังไงฮะประเด็นนี้ผมมองในมุมที่ว่าไม่ได้ถูกบีบแต่ว่าคือมันใช่เลยครับเพราะว่ากลไกที่มันถูกสร้างกันเนี่ยเพื่อจะสืบทอดอำนาจหรือปฏิการต่อไปก็อย่างเช่นเราทราบกันมีเรื่องสว250คนที่มีที่มีสิทธิ์ในการยกมือเลือกนายกรัฐมนตรีเช่นกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคนที่สร้างตรงนี้ขึ้นมาเขาทราบดีครับว่าต่อไปในอนาคตเนี่ย250เสียงอันนี้ที่อยู่เขาก็สามารถช่วยควบคุมตรงนี้ได้มันก็เป็นทำให้เสียงส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะชนะไอ้210เสียงได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กลไกตรงนี้มันสร้างขึ้นมาเพียงแต่ว่าถ้า8พรรคร่วมผมยังยืนยันนะครับว่าผมยังมองอยู่ว่าถ้า8พรรคร่วมตอนแรกยังจับมือกันอยู่แน่นยังร่วมหัวจมท้ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายข้ามฝ่ายรัฐบาลไปด้วยกันเนี่ยอันนี้แหละครับจะสร้างให้การเมืองใหม่จริงๆไอ้พวกกลไกต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาจากอำนาจนิยมจากระบบราชการที่เข้ามาคุมการนำการเมืองเนี่ยมันจะไม่สามารถมีผลกระทบกับการเมืองของเราได้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าความร่วมมือกันของ8พรรคเนี่ยโดนสลายไปจากไอ้มันเป็นทั้งกลไกแหละมันเป็นทั้งความการถูกบีบคั้นการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะทำทุกอย่างให้ได้โดยเร็วอำนาจอยู่ตรงนี้ถ้าพูดตรงๆอำนาจอยู่ตรงหน้าเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเดินตามไปใช้กลไกต่างๆเดินผลักดันไปได้มันก็เดินต่อไปได้แต่ผมก็เลยมองครับด้วยความเป็นกระโดดเป็นนักการเมืองเนี่ยก็อยากจะเห็นว่ามันไม่ควรเป็นอย่างนั้นต่อไปนะคนประชาชนเขาจะไม่มาเลือกตั้งแล้วผมก็กังวลตรงนี้เท่านั้นเองคือใครๆเขามาครับครับคุณณชาล่ะครับคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมครับเพราะว่าเพื่อไทยเขาก็จะพูดเสมอว่าจริงๆอยากจะจับนะ8พรรคอ่ะแต่มันไปต่อไม่ได้มันได้เสียงแค่นี้มันไปไม่ถึง375มันต้องสลายขั้วอย่างเดียวผมก็งงอยู่ว่ามันไปต่อไม่ได้ยังไงนะเพราะว่ามันยังคงไปต่อได้ทุกวันนี้ในก้าวไกลกับเป็นธรรมก็ยังไปต่อกันได้สิ่งหนึ่งที่ผมยืนยันต่อทุกสื่อสาธารณะณตอนนี้ก็คือว่า312เสียงหรือ8พรรคที่เราจับมือกันเนี่ยถ้าจับมือกันเหนียวแน่นใครหน้าไหนก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ใครหน้าไหนก็จะตั้งรัฐบาลแข่งไม่ได้แล้ววันนี้เนี่ยถ้าเกิดยังจับมือกันเหนียวแน่นเนี่ยเผลอๆเนี่ยพรรคการเมืองอื่นๆจะมาขอเข้าร่วมจะมาขอโหวตให้ด้วยซ้ำเพราะเขารอระยะเวลาไม่ได้ไม่ต้องถึง10เดือนอย่างที่พี่นนท์ว่าก็ได้ผมคิดว่า2เดือน3เดือนนี่ก็โอดครวนกันละนะโอดครวนกันอยากจะขอเข้าแล้วเพราะนี่ขนาดเนี่ยเปิดพอกระโดดไปฝั่งโน้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มต่อรองในสิ่งที่เขาอยากได้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยในคำที่บอกว่าจะต้องจับมือฝ่าวิกฤตเป็นรัฐบาลสลายขั้วหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเข้ามาสลายขั้วลดความขัดแย้งหรืออะไรก็แล้วแต่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทำไมไม่หาเสียงแบบนั้นไปเลยว่าจับได้หมดทุกคนเพื่อต้องการอยากจะสลายขั้วเพื่อต้องการอยากจะยุติระบบพวกนี้ต่างๆนานาที่การเมืองทะเลาะกันทำไมไม่หาเสียงไปเลยแบบนั้นตอนก่อนเลือกตั้งทุกพรรคการเมืองพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคุณอ๊อฟต้องการปิดสวิตช์สวต้องการเห็นบ้านเมืองไปข้างหน้าต่อสวเข้ามาแทรกแซงในการโหวตนายกไม่เห็นด้วยต้องการสนับสนุนพรรคการเมืองอันดับหนึ่งที่ชนะการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องการปิดสวิตช์สามปอแต่พอหลังเลือกตั้งผลการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนส่งเสียงสะท้อนแล้วว่าต้องการรัฐบาลหน้าตาแบบไหนเขาส่งเสียงสะท้อนแล้วว่า9ปีเขาเจ็บช้ำเจ็บปวดอย่างไรเขาเลยมาเลือกคนฝั่งนี้แล้วเลือกคนที่หาเสียงทำนองท่วงทำนองคล้ายๆกันนโยบายเหมือนกันก็เพราะว่าเขาอยากได้ฝั่งนี้อยากได้เพื่อไทยก้าวไกลจับมือกันแล้วก็อีก5พรรคที่เหลือจับมืออีก6พรรคที่เหลือจับมือกันนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากได้แน่นอนเราต้องต่อสู้กับขั้วอำนาจเดิมเราต้องต่อสู้กับสว.อันนี้เรารู้มาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วครับว่าสว.มี250เสียง249เสียงเขาเคยแผงฤทธิ์ไปแล้วเมื่อตอนปี49แต่ปี62เพราะฉะนั้นเรารับรู้อยู่แล้วว่าเสียงสว.เขาจะดำเนินการอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราต้องต่อสู้ก็คือว่าเราต้องจับมือกันให้แน่นวันนี้3ปอที่คุณบอกว่ากำลังจะปิดสวิตช์ปอแรกประกาศเลิกการเมืองไปตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง
ปอที่สองแพ้ถล่มทลายลาบคาบไม่รู้จะเอาหน้าไปแอบไว้ที่ไหนอับอายขายที่หน้าเขามากก็มาประกาศหลังเลือกตั้งว่าเลิกแล้วลาออกจากพรรคการเมืองปอที่สามยังงอแงเหมือนเด็กอยากได้ของเล่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสามปอวันนี้อ่อนกำลังลงมากอ่อนกำลังลงมากไปแล้วสองเหลืออยู่หนึ่งแต่วันนี้สิ่งที่เขากำลังทำคือไปชุบเลี้ยงคนในสามปอให้มาเข้มแข็งแข็งแรงอีกครั้งแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขากลับมาชุบเลี้ยงเข้มแข็งแข็งแรงอีกครั้งเขาก็ไปสร้างกลไกองคาพยพรูปแบบใหม่ที่จะต้องมาต่อกรกับเราสุดท้ายเหตุการณ์ในอดีตก็จะกลับขึ้นมาเกิดในอนาคตอีกครั้งเพราะฉะนั้นกี่ครั้งแล้วที่เราเอาฝ่ายตรงข้ามมาชุบเลี้ยงจนเขาต้องย้อนกลับมาตีหัวเราเราไม่เคยจดจำเรื่องราวเหล่านี้เลยหรอครับและเราบอกว่าจะปิดสวิตช์สวแต่วันนี้เรากำลังทำตามความต้องการของสวแล้วก็มาบีบบังคับเพื่อนบอกว่าเฮ้ยโหวตให้ฉันด้วยแล้วไหนบอกว่าจะปิดสวิตช์สวบอกผมบอกอีกทีนึงบอกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ได้ปิดสวิตช์สวอันนี้เรียกปิดสวิตช์ก้าวไกลแล้วก็ทอดกายให้สวเขาเชยชมอย่างสาสมเลยอย่างเงี้ยงั้นผมถามคุณณชาแบบตรงๆเลยนะว่าเอาจริงๆที่เขาพูดกันเรื่องดีลลับอ่ะเมื่อกี้คุณณชาก็พูดขึ้นมานิดนึงว่าเฮ้ยไม่รู้มีอะไรก่อนหน้าหรือเปล่าเนี่ยเอาโดยส่วนตัวเนี่ยเชื่อไหมฮะว่าเขาอาจจะมีการไปคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ที่มาจับมือกัน8พรรคเนี่ยอาจจะเป็นบทละครบทนึงคือผมไม่สามารถการันตีได้ว่ามีการคุยกันก่อนหรือการคุยกันหลังมีการดีลหรือไม่มีการดีลแต่ผมสามารถการันตีได้ว่าถ้าเกิด8พรรคการเมืองจับมือกันแน่นหันหน้าเข้าหากันเดินหน้าเข้าสู่การจัดตั้งรัฐบาลไม่ไปยักคิ้วหลิวตาให้ใครที่ไหนไม่ไปยักคิ้วหลิวตาป้อนข้อมูลให้กับพรรคการเมืองอื่นมาทิ่มแทงคนพรรคพวกเดียวกันเนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอย่างแน่นอนพี่ออฟครับก่อนที่พรรค8พรรคจะแตกสลายออกจากกันเนี่ยเรามีสัญญาณก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐชาติชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยพูดเป็นเสียงเดียวกันพูดเป็นเรื่องเดียวกันพูดเหมือนกันเหมือนบีฟวงเดียวกันมาไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาบริหารจัดการกันอยู่คนละที่พรรคเขาอยู่กันคนละที่เลยแต่เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันท่วงทํานองเหมือนกําลังจะได้เป็นรัฐบาลถ้าเกิดช่วยกันผลักไสไล่ส่งก้าวไกลออกไปมันจะพร้อมใจกันขนาดนี้ได้ไงครับถ้าเกิดไม่มีพรรคหนึ่งพรรคใดไปยักคิ้วหลิวตาส่งสัญญาณให้ว่าถ้าเกิดรวมเสียงกันได้จะกระโดดไปด้วยไอ้อย่างนี้เนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันถึงไม่ชอบมาพากลและมันทำให้เกิดข้อเคลือบแคลงสงสัยที่พี่น้องประชาชนนั้นตั้งคำถามและยังไม่มีคำตอบถึงทุกวันนี้